ป้องยันเองธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเผยพรรครัฐบาลไม่เอาการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 17:40 น.บิ๊กป้องยันเองธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเผยพรรครัฐบาลไม่เอาดันสันติพร้อมพัดเสียบแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์บิ๊กป๊อดยังอยู่ชัยวุฒิได้นั่งรัฐมนตรีวันที่19สิงหาคม2567พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ทางช่อง3ถึงกระแสข่าวคนตระกูลวงษ์สุวรรณหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งว่ายืนยันพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลสาเหตุไม่ได้ร่วมโหวตนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากติดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกและยังได้กำชับสดพักให้โหวตเลือกนางสาวแพทองธารอย่างพร้อมเพรียงและในวันนั้นยังส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารพลเอกประวิตรกล่าวยืนยันยังร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนแต่จะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเพราะรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหลุดเมื่อถามว่าเป็นเพราะเรื่องคุณสมบัติหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอาโดยจะให้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ของรอ.ธรรมนัสและมีนายชัยวุฒนาคมานุสรมาแทนด้วยส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณยังอยู่ที่เดิมในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติสอมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดอุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีหิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสัพพัฒน์ทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีหิงเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 18:08 น.เปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรแฟนๆยกรางวัลแฟนดีเด่นให้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมาโดยตลอดสำหรับแอปทักษอรน้องปีใหม่ลูกสาวและนนกุลแฟนหนุ่มแถมน้องปีใหม่มีความสนิทกับทางนนกุลอยู่ไม่น้อยนนกุลแอปน้องปีใหม่และล่าสุดเรียกว่าเป็นของอีกหนึ่งโมเมนต์สุดอบอุ่นหลังมีภาพของพระเอกสุดหล่อนนกุลชานนท์เดินทางไปเป็นผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่เรียนออกแบบแฟชั่นที่โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์แทนแอปทักษอรที่ติดงานซึ่งทำให้หลายคนที่ได้เห็นภาพก็ต่างชื่นชมยกรางวัลแฟนดีเด่นให้หนุ่มนนกุลไปเลยขอบคุณภาพจากอากิไทยแลนด์เคาะบ่ายนี้วันโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่1เผยพท.ส่งพราดรชิงเก้าอี้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14:06 น.วิปรัฐบาลเผยภูมิใจไทยส่งพราดรชิงรองประธานสภาคนที่1บ่ายนี้เคาะวันโหวตเลือกเผยธรรมพร้อมกับตั้งคณะรัฐมนตรีแจงทักษิณใส่ชุดปกติขาวทำได้ไม่ผิดเมื่อเวลา13 น.วันที่19สิงหาคม
2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมวิปรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในรายละเอียดพระราชบัญญัติครบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564และร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายวิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าส่วนความชัดเจนต่อการกำหนดวาระประชุมสภาเพื่อเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นวิปรัฐบาลจะหารือกันในช่วงบ่ายวันนี้วันที่19สิงหาคมนี้อีกครั้งว่าจะได้รับแจ้งมาจากพรรคภูมิใจไทยพท.และรัฐบาลถึงสัญญาณให้เลือกกันในการประชุมสภาสัปดาห์นี้หรือไม่อย่างไรก็ตามจากที่พูดคุยเบื้องต้นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับคำยืนยันว่าตำแหน่งนี้เป็นของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยด้านนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าขณะนี้มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งทำคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งพรรคการเมืองต้องจัดสรรตามโควต้าเหมือนกันจึงได้หารือกันว่าควรทำทั้งสองเรื่องนี้ให้พร้อมๆกันเดิมที่ก่อนหน้านี้จะมีการพิจารณาเลือกรองประธานก่อนแม้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะแยกส่วนกันแต่อย่างไรก็ต้องแบ่งตามสัดส่วนของพรรคการเมืองเราจึงคิดว่าทำไปพร้อมกันจะดีกว่าเมื่อถามว่าตำแหน่งจะมีผลกับโควต้ารัฐมนตรีหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องคณะทำงานที่ต้องพูดคุยกันส่วนจะมีการสลับเก้าอี้หรือไม่ตนยังไม่ทราบเพราะคณะทำงานจะต้องไปคิดเรื่องโควต้าคณะรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติของสภาด้วยว่าควรจะเป็นอย่างไรอะไรเหมาะสมที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธใครแต่พูดอยู่ในหลักการและสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดกันไม่อยากให้เป็นสองขยักก็ทำให้พร้อมกันจะได้จบเมื่อถามว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งขณะนี้ได้รับทราบเรื่องการส่งชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในส่วนการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการใส่ชุดปกติขาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถใส่ได้หรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่านายธงทองจันทรางสู่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งนายธงทองก็แม่นระเบียบกฎกติกาเรื่องนี้เมื่อเขาดูแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร